สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจ้นงพนียอมรับว่างอสารภาพโดนไปถึง60ล้าน ล่สุดจ้าอาสยามได้เผยข้อมูลกับเพื่อนสนิทอย่างเอ็มตํำใจตุ๊ดและพิมรีพายไว้ในช่องของพิมรีพายซึ่งทั้ง3มคนได้นั่งตํำส้มต่ำกินกันอย่างสนุกสนานมีแซวกันไปมาซึ่งระหว่างที่พิมรีพายกําลังตํำส้มตํำอยู่นั้นได้แซวเพื่อนว่าอิจฉาโดนหลอก2030ล้านโดนหลอกตลอดไปสภาพหน้ายัางโง่อยู่เลยและทางด้านของจ้าหลังจากที่ได้ฟังเพื่อนแซวก็เถียงกลับไปว่า ไม่ใช่20ล้านจาก60ล้านค่ะสองรอบและปิดท้ายอย่างคำขันว่าถ้าไม่รวยจริงทำไม่ได้เพราะโดนหลอกเงินสดค่ะเรียกว่าเจ็บระบบที่สุดในชีวิตและจ้าก็ได้โพสต์บอกถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าฉันอาจจะดูโง่แต่ฉันไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะโกงหรือจะเอาเปรียบใครใครทำยังไงก็ขอให้รับกรรมกันฉันยืมเงินเขามาลงทุนฉันก็ต้องทำงานใช้นิปไปส่วนอีพวกขี้โกงสบายทำเอาชาวเน็ตถึงกับอ่านแล้วต้องสงสัยว่านักรองลูกทุ่งสา จะนุพันธมิมหาดไทยโพสข้อความที่อ่านแล้วจิตถึงใครหรือเปล่าโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองว่าอยากจะมีก็ต้องมีด้วยตัวเองทํางานเองเหนื่อยเองดีกว่าไม่ใช่มีเพราะหลอกคนอื่นมาและภูมิใจในความรวยของตัวเองพร้อมระบุแคปชั่นสั้นๆว่าฝากไว้ให้คิดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากซีนิวนายที่นกับคุณครับ